ทรงบาลานซ์ครับสามารถใช้งานได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาครับรวมถึงมีปุ่มมาโครนะครับให้ครบครันสวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชมที่น่ารักทุกท่านพบกันเช่นเคยกับ Mac ตัวนี้ Channel เจ้าเก่าคนเดิมนานๆจะมารีวิวสักทีนะครับมาต่อเนื่องกันเลยกับ Gaming Mouse รุ่นใหม่ล่าสุดทาง Signal นะครับในส่วนของรายละเอียดจะมีในนั้นมาติดตามรับชมนะครับกับเมาส์เกมมิ่งยี่ห้อ Signal eSport รุ่น GM 992 MacTech Macro Gaming Mouse และนี่ก็คือตัวหน้าตากล่องครับก็จะมีสรรพคุณเด่นๆบอกอย่างเช่นด้านขวามือนะครับเป็นไฟ RGB มาโครโปรแกรมนะครับรวมถึงเซ็นเซอร์นะครับเลือกใช้ PicArtPAW3327 นะครับอ่ะเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นแสงสะท้อนนะครับนี่ครับ PicArt PAW3327 นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับสำหรับสินค้าของ Signal Sport จะรับประกันอยู่ที่2ปีนั่นเองนะครับผมด้านล่างตรงนี้นะครับ10หมด Color Backlight นะครับปรับ DPI ได้สูงสุดที่ 12,400 DPI กันเลยทีเดียวแล้วก็เลือกใช้ Optical Sensor ครับสามารถรับรองการกดได้ถึง20ล้านครั้งครับเป็นเกมมิ่งเกรดสวิตช์นะครับผมเดี๋ยวทีนี้มาดูด้านหลังกล่องกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมดันดูด้านข้างกล่องก่อนนะครับด้านข้างกล่องนะครับก็จะมี QR code YouTube Channel นะครับแล้วก็ Facebook นะครับผม Facebook Page แล้วก็รวมถึงเว็บไซต์ครับ signalsport.com ด้านหลังกล่องครับก็จะเป็นสเปคนะครับจะเป็นศัพท์ทางเทคนิคนะครับผมก็ตามนี้เลยครับเซนเซอร์เลือกใช้ PicArt นะครับ PAW3327 นะครับแล้วก็ปรับ DPI ต่ำสุดที่200สูงสุดที่ 12,400 DPI นะครับโพลาริตี้ก็เช่นเคยครับปรับได้4ระดับ125 250 500และ 1,000 เฮิรตซ์ตัวสวิตช์นะครับเลือกใช้หัวโน้ตสวิตช์ครับรับรองการกดได้20ล้านครั้งนะครับแล้วก็โปรแกรมบับเบิ้ลนะครับสามารถเซตตั้งค่าได้อิสระนะครับ8ถึง8ปุ่มนะครับผมแล้วก็แบ็คไลท์ครับจะเป็น RGB 16.8 ล้านสีไฟปรับได้10โหมดอินเทอร์เฟซนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็น USB ครับแล้วก็สายจะเป็นสายไนลอนนะครับให้ความยาวมัน 1.8 เมตรก็น่าจะเพียงพอนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขนาดแล้วก็ตัวน้ำหนักนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวซอฟต์แวร์ครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บของทาง Signal นะครับในส่วนของซัพพอร์ตนั่นเองการรับรองปฏิบัติการนะครับก็รับรองได้ทุก Windows ครับหายห่วงเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวทีนี้มาดูอุปกรณ์ในกล่องว่ามีอะไรกันบ้างนะครับขออนุญาตแกะก่อนนะครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีตัวเมาส์นะครับ1ตัวแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมี use manual นะครับเป็นแบบแผ่นพับนะครับเป็นแบบสีนะครับ1แผ่นนะครับผมรวมถึงที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของใบรับประกันสินค้าครับซึ่งถ้าตรงนี้ถ้าเราซื้อกับทางเพจ Signal โดยตรงนะครับเขาก็จะเขียนใบรับประกันแล้วก็แบ่งครึ่งให้นะครับผมก็ดีอย่างนึงตรงที่เราไม่ต้องเขียนเองนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวทีนี้มาดูในส่วนตัวเมาส์กันครับในส่วนของตัวเมาส์ก็จะมาในโทนสีดำครับจะเป็นดำประกายมุกที่มีเกล็ดสีขาวๆอยู่บนตัวเมาส์ครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับดูแล้วมีความสวยแปลกตานะครับวัสดุจะเป็นพลาสติกเกรย์เป็นไฮเกรดงานดีไซน์จะเป็นเมาส์ทรงสไตล์เกมมิ่งครับดูเรียบๆแต่มีการตัดเส้นเล่นสายนะครับอย่างเช่นด้านข้างทั้งสองด้านนะครับนะครับเป็นการตัดเส้นนะครับให้เป็นดูเหมือนรูปตัว X หรือว่ากากบาทนั่นเองแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเมาส์ทรงสมมาตรหรือว่าทรงบาลานซ์ครับสามารถใช้งานได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาครับรวมถึงมีปุ่มมาโครนะครับให้ครบครันนะครับถึง8ปุ่มทั้ง2ด้านนะครับรวมถึงด้านบนนะครับสามารถตั้งค่าได้อิสระเลยเดี๋ยวทีนี้เรามาดูด้านบนกันครับในส่วนของด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาปุ่มสกอร์ปุ่มปรับ DPI นะครับตรงกลางตรงนี้จะเป็นเส้นสีขาวขุ่นเพื่อให้ไฟรอดถัดลงมาโลโก้ Signal Sport สีขาวขุ่นเพื่อให้ไฟรอดแล้วก็ด้านล่างสุดนะครับมุมโค้งตรงนี้นะครับสีขาวขุ่นเพื่อให้ไฟรอดในส่วนของด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นการตัดเส้นครับอย่างที่บอกไปขั้นต้นนะครับเป็นรูปตัว X นะครับเป็นสีขาวขุ่นเพื่อให้ไฟรอดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะครับเป็นดำเงาในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกใสนะครับเป็นโลโก้ Signal Sport นะครับเพื่อให้ไฟรอดแล้วก็ตรงนี้นะครับที่จับตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับซึ่งข้อดีของการเป็นพลาสติกเนี่ยเมื่อเวลาเราใช้เป็นนานๆเนี่ยมันจะไม่เหนียวมือเหมือนเมาส์บางรุ่นนะครับที่ตรงนี้มันจะเป็นยางๆนะครับเมื่อเวลาเราใช้เป็นแบบเป็นปีๆเนี่ยมันจะมีอาการหนึบๆมือนะครับประมาณนี้ด้านขวาครับก็เหมือนกับด้านซ้ายตะกี้ครับจะเป็นเส้น2เส้นนะครับตัดเป็นรูปตัว X นะครับหรือกากบาทปุ่ม2ปุ่มนะครับสามารถตั้งค่าดีสระแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโลโก้ Signal Sport เป็นดำเงาด้ามจับตรงนี้จะเป็นพลาสติกนั่นเองด้านหน้าก็ไม่มีเลยครับด้านใต้ตัวเมาส์ครับก็จะมีพวกโลโก้ Signal นะครับแล้วก็ Serial Number อะไรก็ว่าไปนะครับถัดลงมาด้านล่างตรงนี้จะเขียนคำว่า backlight switch นะครับ
ปุ่มตรงนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนมาไฟได้10โหมดนะครับรวมถึงการปิดไฟนะครับเมื่อเวลาเราไม่อยู่หน้าจอคอมนานๆเนี่ยเราก็กดปิดตรงนี้ได้นะครับกดวนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ในส่วนของสายสายจะเป็นสายไนลอนหรือสายทักครับให้ความยาวมา 1.8 เมตรเชื่อมต่อได้พอร์ต USB Plug and Play เสียบแล้วใช้ได้เลยครับสายประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทีนี้เรามาดูในส่วนของวิธีการดาวน์โหลดตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็โหมดไฟครับว่าเป็นยังไงสำหรับวิธีการดาวน์โหลดติดตั้งตัวโปรแกรมนะครับเพื่อการใช้งานเมาส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการปรับตั้งค่าตัวเมาส์การปรับเปลี่ยนหมวดไฟตั้งค่าสีไฟหรือการตั้งค่ามาโครนะครับให้เข้ามาที่ www.signalesport.com นะครับเมื่อเข้ามาแล้วเลือกหัวข้อ support ครับกดเข้ามาเลือกลงมาครับเลือกซอฟต์แวร์เมาส์ครับแล้วก็เลือกรุ่นครับ GM992 MagTech ครับกดคำว่าซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดได้เลยทันทีนะครับใช้เวลาในการโหลดไม่นานแล้วก็วิธีการติดตั้งนั้นมีไม่กี่ขั้นตอนครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วก็จะได้ไฟล์หน้าตาประมาณนี้นะครับ Signal GM992 วงเล็บ3327นะครับ setup.exe ครับกดดับคลิกเข้ามาเลยเลือก English ครับกดโอเคกด next นะครับแล้วก็ install ครับเนี่ยครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถกด finish run ได้เลยนะครับและหน้าตาตัวโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูแล้วอินเทอร์เฟซค่อนข้างใช้งานง่ายครับมี4หัวข้อนะครับผมประมาณนี้นะครับเรามาดูที่หัวข้อแรกกันเลยนะครับผมในส่วนของตัวเมาส์นะครับเขาก็จะมีตัวเลขระบุนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8คืออะไรอันนี้นะครับเขาจะเป็นการระบุว่าเลขที่1เป็นปุ่มคลิกซ้ายเลขที่2เป็นปุ่มคลิกขวาเลขที่3เป็นปุ่ม middle button นะครับเลขที่4เป็น forward เลขที่5เป็น back อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งปุ่มตรงนี้เราสามารถแต่งได้นะครับผมแต่ว่าในส่วนของเลขที่1เนี่ยเขาจะฟิกค่ามาจากโรงงานนะครับคือเขาจะล็อกคือล็อกคลิกซ้ายไว้เลยนะครับเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับในส่วนของเลขที่2ถึงเลขที่8เนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้นะครับจะให้เป็นปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวา back forward file key อะไรก็ได้นะครับผมก็ลองเล่นกันดูครับนี่ครับปรับได้เลยนะครับตามใจฉันนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมปรับเป็นแบบเดิมก่อนนะครับเนี่ยครับเขาก็จะมีระบุนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิกซ้ายคลิกขวา middle forward back score up score down triple click file key key combination switch effect macro disable dpi tpi บวก tpi ลบ dpi loop multimedia key ก็มีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น mute หมูเต้ volume up volume down อะไรก็ว่าไปนะครับ calculator นะครับแล้วก็ในส่วนของ dpi log ก็มีให้มาให้เช่นกันนะครับผมประมาณนี้จบในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของโปรไฟล์นะครับเขาก็มีมาให้3โปรไฟล์ครับถ้าเราอยากจะเพิ่มโปรไฟล์ก็กดบวกครับก็สามารถพิมพ์ชื่อได้เลยนะครับแล้วก็กด add เข้าไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างตรงนี้จะเป็นในส่วนของโหมดไฟล์ครับก็จะมีโหมดไฟล์ให้เล่นถึง10โหมดนะครับเนี่ยครับรวมถึงโหมดออฟนะครับเรามาเริ่มที่โหมดแรกก็เลยก็จะเป็นโหมด Colorful Streaming นะครับอันนี้ก็คือโหมดแรกนะครับก็จะเป็นไฟล์แบบนี้เลยนะครับจะเป็นไฟล์แบบ RGB นะครับ Rainbow ปรับความเร็วได้นะครับปรับเป็นฟาสต์นะครับซึ่งทุกการปรับตั้งค่าเนี่ยเราจะต้องกด apply ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟแบบวิ่งเร็วนะครับปรับแบบสโลว์ดูวิ่งช้าก็จะวิ่งช้าครับประมาณนี้ปรับทิศทางการไหลนะครับปรับเป็นไหลขึ้นปรับเป็นไหลลงนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อมาโหมดที่2 Steady ในส่วนของ Steady นะครับจะเป็นไฟแบบฟิกแบบนี้เลยนะครับซึ่งเราสามารถปรับตั้งค่าความสว่างได้นะครับที่ Brightness นะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่ Bright นะครับก็คือสว่างมากปรับ Dark นะครับก็จะเป็นสว่างน้อยนั่นเองแล้วก็เรายังสามารถปรับแต่งสีไฟได้นะครับเพราะว่าเป็น RGB ครับก็ลองปรับเล่นกันดูนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับต่อมา Beating ก็จะเป็นการกระพริบแบบวนลูปนะครับผมจะเป็นวนลูปแบบตามสีนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถปรับแต่งได้นะครับว่าจะให้ตรงนี้เป็นสีอะไรนะครับลองปรับดูนะครับก็ลองผสมเล่นกันดูครับเป็น RGB นะครับผมก็ประมาณนี้ต่อมาColorful Tail
ก็จะค่อยๆกระพริบตามโซนไหลไปเรื่อยๆนะครับปรับสปีดดูเนี่ยครับปรับสปีดช้าเร็วได้นะครับต่อมานีออนในส่วนของนีออนนั้นจะเป็นการเฟดสีไฟวนลูปนะครับผมต่อมา Colorful Steady ในส่วนของโหมดนี้นะครับจะเป็นการฟิกไฟเป็นโซนๆนะครับนะครับจะเป็นสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีเหลืองสีฟ้าสีขาวสีส้มมันส้มมันนั่นนะแล้วก็สีม่วงนะครับก็ประมาณนี้นะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับแต่งตั้งค่าสีไฟได้นะครับว่าโซนไหนจะให้เป็นสีอะไรนะครับต่อมาฟิกเกอร์จะเป็นไฟกระพริบ2โซนนะครับในส่วนนี้ก็สามารถปรับแต่งตั้งค่าได้เช่นกันครับโหมดต่อมาสตาร์ทวิงเกิลแล้วก็โหมดต่อมาเวฟแล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับเป็นโหมดไฮไลท์เลยนะครับผม LED off นะครับจะเป็นการปิดไฟนะครับผมก็น่าจะเหมาะกับหลายๆคนที่ใช้คอมแล้วเปิดคอมเป็นเวลานานๆนะครับแล้วก็บางคนเขาก็แบบว่าไม่อยากเปิดไฟนะครับก็สามารถปิดไฟได้นะครับผมหรือว่าไม่อยู่หน้าจอคอมนานๆเนี่ยแล้วเปิดคอมทิ้งไว้ตลอด24ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ปิดไฟได้นะครับประมาณนี้หรือถ้าเราไม่อยากมาปรับแต่งบนตัวโปรแกรมนะครับตรงใต้เมาส์นะครับก็จะมีปุ่มนี่นะครับ Backlight Switch นะครับที่ได้ดูไว้ตอนข้างต้นนะครับปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับปรับเปลี่ยนหมดไฟได้10โหมดเลยนะครับผมปรับเปลี่ยนนะครับอ่ะกดไปนะครับนะครับแต่ว่าแค่ตั้งค่าสีไฟอื่นหรือว่าปรับตั้งค่าไฟไม่ได้นะครับต้องมาปรับที่ตัวโปรแกรมอันนี้เป็นแค่การปรับเปลี่ยนหมดไฟเฉยๆนะครับ10โหมดนะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสะดวกดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ Signoi Sport ครับเนี่ยครับเป็นรูปตัว X นะครับผมดูแล้วสวยเลยนะครับกับเมาส์รุ่นนี้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับหัวข้อที่2นะครับตรงนี้จะเป็นการปรับตั้งค่าพวก DPI state ต่างๆนะครับมีปรับได้ถึง5ระดับนะครับ DPI ต่ำสุดน่าจะปรับได้ที่อ่ะผมไม่แน่ใจนะครับเห็นในกล่องไปไหนหรอสักครู่นะครับในกล่องระบุไว้ว่าปรับต่ำสุดได้ที่200นะครับแต่ในนี่ครับ200200นะครับแล้วก็สูงสุดที่12,400เนอะนะครับบนตัวโปรแกรมก็มีไม่มองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรับโซนได้นะครับว่าสเตทที่1นะครับสมมติ DPI 200ปรับเป็นสีแดง DPI สเตทที่2นะครับเป็นสีเขียว DPI สเตทที่3เป็นสีน้ำเงิน DPI ที่4นะครับเป็นสีฟ้าแล้วก็ DPI ที่5เป็นสีม่วงอะไรก็ว่าไปนะครับก็ลองปรับเล่นกันดูนะครับประมาณนี้แล้วก็ในแต่ละสเตจเนี่ยเราสามารถปรับตั้งค่าไฟต่างๆได้นะครับเพราะว่าเป็น RGB นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับสีม่วงแล้วกันนะครับแล้วก็หัวข้อที่3นั้นจะเป็นพวกการตั้งค่าเมาส์ต่างๆนะครับไม่ใช่เป็นเมาส์เซนซิทีฟนะครับdouble click speed scrolling speed แล้วก็ USB polling rate นะครับก็อยู่ที่ 1,000 เฮิร์ตซ์นะครับแล้วก็ score page score one page นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็ในส่วนของนี้ก็จะเป็นการตั้งค่ามาโครนะครับเพื่อนๆก็ลองเล่นกันดูนะครับซึ่งในคู่มือเขาก็น่าจะมีระบุมีวิธีอยู่แล้วนะครับผมก็ลองปรับเล่นกันดูนะครับ
จบในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองใช้งานเล่นเกมดูว่าจะเป็นยังไงครับหลังจากที่ได้ใช้งานตัวเมาส์อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับ1กับการใช้งานเล่นเกมนั้นตัวเมาส์ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันใจมีความแม่นยำในเรื่องของเซนเซอร์เขาเลือกใช้ PicArt PAW3327 ทำให้มั่นใจได้เลยว่าไม่พลาดจุดเป้าหมายครับแล้วก็ยังสามารถปรับ DPI ได้สูงสุดที่ 12,400 DPI ไปเลยทีเดียวอย่างที่2ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานบนตัวโปรแกรมนั้นสามารถปรับเปลี่ยนโหมดไฟปรับแต่งสีไฟการตั้งค่ามาโครการปรับตั้งค่าตัวเมาส์นั้นก็ถือว่าครบจบในตัวโปรแกรมนะครับอย่างที่3ในเรื่องของรูปทรงการดีไซน์นั้นในรุ่นนี้เขามีการตัดเส้นเล่นสายทำให้ตัวเมาส์นั้นดูมีความเกมมิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รูปทรงของตัวเมาส์เนี่ยเป็นทรงสมมาตรหรือว่าทรงบาลานะครับเราเกมเมอร์ที่ถนัดทั้งซ้ายถนัดทั้งขวาเมาส์ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีครับในเรื่องของการตั้งค่ามาโครคีย์ต่างๆเนี่ยก็สามารถตั้งค่าได้นะครับมีถึง8ปุ่มกันเลยทีเดียวนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมาส์เกมมิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Signal Esport GM992 MagTech Macro Gaming Mouse ตัวนี้ครับสำหรับราคานะครับราคาจะอยู่ที่690บาทครับถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับผมกับเมาส์รุ่นนี้เลยนะครับสั่งซื้อได้ที่ไหนเพจ Facebook นะครับของ Signal นะครับ www.facebook.com/signaltechnology หรือจะพิมพ์ข้อหาคำว่า Signal Thailand ก็ได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าตามสินค้าใหม่ๆหรือติดปัญหาการใช้งานใดๆนะครับก็สามารถ inbox สอบถามไปทางเพจได้เลยนะครับก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะครับผมนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ราคาจับต้องได้ต้อง Signal Sport สั่งซื้อง่ายส่งไวรับประกันถึง2ปีครับหรือช่องทางอื่นๆนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับ Signal Thailand นะครับ Facebook Lazada Shopee อะไรก็ว่าไปนะครับผมหรืออีกช่องทางนึงเป็นร้านแอคเซสซอรีเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมนะครับก็มีวางขายครับหาซื้อได้ไม่ยากครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทาง Signal Thailand นะครับที่ได้ทำการจะส่งเกมมิ่งเมาส์ GM992 MagTech มาให้ได้ทำการรีวิวครับก็ต้องขอบคุณเวลาที่นี้นะครับแล้วก็ถ้าผมรีวิวผิดพลาดประการใดขาดตกบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปน่าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ